ท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวนภาพรเพชรจินดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยค่ะดิฉันมีเรื่องหารือค่ะปัญหาจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ร้องเรียนมาที่ดิฉันว่าปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงการเดินรถสถานีรถไฟหัวลำโพงที่จะไปบางซื่อในวันที่23นี้นะคะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจำนวนมากทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อมประชาชนจำนวนมากเนี่ยยังไม่ทราบว่าขบวนรถไฟเนี่ยจะไม่สามารถหยุดรับส่งผู้โดยสารในสถานีรายทางสายสีแดงได้เนื่องจากระบบไม่ได้รองรับให้รถไฟหยุดจอดรับส่งที่สถานีดังกล่าวซึ่งแตกต่างกับเส้นทางเดิมที่สามารถหยุดรับส่งผู้โดยสารได้ที่สถานีบางเขนและหลักสี่และในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ยมีผู้โดยสารเนี่ยจำนวนมากที่ต้องใช้บริการแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสถานีในการให้บริการรถจากหัวลำโพงไปบางซื่อนะคะจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนที่จะต้องเดินทางในช่วงปีใหม่นี้นะคะเป็นจำนวนมากซึ่งตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยมาตราพ.ศ. 2560มาตรา58นะคะได้กล่าวว่าต้องมีการดำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนด้วยต้องมีการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาก่อนชุมชนย่อมมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลคำชี้แจงจากหน่วยงานรัฐนะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยทางการรถไฟและกระทรวงคมนาคมอาจจะเข้าข่ายดำเนินการผิดต่อรัฐธรรมนูญได้ซึ่งดิฉันทราบว่าหลังจากนี้อาจจะมีการเคลื่อนไหวที่จะขอคำสั่งศาลให้คุ้มครองชั่วคราวและดำเนินการในเรื่องทางอาญาต่อไปนะคะดิฉันจึงขอให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยทบทวนชะลอแผนงานการเปิดให้สถานีรถไฟบางซื่อเปิดแทนหัวลำโพงในช่วงวันที่23นี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ในจำนวนมากนะคะเพื่อให้ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับต่อไป